ือลุงเพชรทองตอนเที่ยงเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาค่ะไม่แน่ใจคุณลุงขึ้นมาอีกไหมคุณลุงเพชรพูดแล้วค่ะนี่ลงไปรอบแล้วนะงั้นเดี๋ยวตอนเราลงไปห่อข้าวไปเผื่อแกห่อนึงไม่ต้องกับข้าวเยอะคนล้างมือนี่ล้างมือถ่ายกล้องมากินข้าวถ่ายรูปไปแสงมันมาพอดีเลยครับพี่ถ่ายตอนไหนในตอกมือหนูชอบเสียงดังถ่ายไปแล้วพี่เก็บเสียงหนูบ้างเสียงดังมันมีความสุขหันหน้าไปหาแดดเดินกล้องอร่อยมากค่ะอร่อยมากไข่ปลาค่ะไข่ปลาอร่อยฝุดฝุดแล้วคือนะคนนั้นพี่เก่งพี่อาจารย์คนนั้นบอกแตงโมแล้วแบบไก่ก็มีนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวอาจารย์บอกคนแบบย้ายเดี๋ยวก็เริ่มแล้วครับเขาเติร์ดจับละเจ๊อย่างอ่ะอย่างแล้วลูกบ่ขึ้นเจ๊บ่ติดภรรยาบ่ได้บ่ได้งานนี้คือลูกเป็นกระงอนเหรอนั่นละเดี๋ยวปฏิภรรยาเนื้อหรือหมูอ๋อตรงนี้ก็มีกินแล้วเนื้อเอาขาขาตัวยืดโอ้ยอ่ะเนื้ออร่อยอยู่นะคะจะเป็นยังไงปลาอร่อยได้ดูค่ะเออกินค่ะกินแล้วนี่ค่ะคุณเพียงยังมีอยู่ค่ะเตะมาลูกแรกชู้อะไรเนาะเพียงติดกันนั่นแหละน่ะแรงแรงแรงแจ๊กยังมีดูฝั่งงอเขาบอกลูกสาวกินไปมันมากแต่ไม่พกอะไรเลยพกตะเกียบกระเป๋าใบส่วนตัวมองไม่ได้แต่ก็ซื้อของในนั้นลงมาแล้วหัวหน้าคณะสปอนเซอร์ทูเยี่ยมมากๆโอ้โหเดินป่าเนี่ยสายสนับเข่าด้วยข้างหนึ่งคาดว่าจะลงไปถึงไหมเนี่ยกรุณาทราบมาเมื่อวานจับสนับเข่าข้างขวาวันนี้สนับเข่าข้างซ้ายมีเหตุผลโอ้ลากไม้ตัวนี้กับอันนี้มีประโยชน์มากค่อยค่อยทำไม้จิ้มเออไม้เท้าจะควรจะทำปลายแหลมจิ้มให้มันอยู่ซะก่อนมันจะไม่ถลายมาเดี๋ยวก็จะถลายทั้งไม้เท้าทั้งคนนะเบามากเมื่อกี้บอกให้เอาใส่ที่ลงมาก็ไม่ใส่มันเยอะเกินไปขอบคุณค่ะที่หนูจะได้มีโอกาสแบบมาอีกแล้วนี่รอบสองแล้วในเบิ้ลแล้วเนี่ยพกทั้งหน้าทั้งสองทั้งขึ้นทั้งลงเก่งก็ลุงอีกลุงมาเที่ยวเดียวจอดแล้วสาวน้อยจินดายังไม่ลงมาเหรอท่านเด็กๆเยี่ยมเยี่ยมมากมากรอยายก่อนยายแก่แล้วเชิญเข้าห้องน้ำมาทางซ้ายเมื่อคืนนี่ถ้าเช่าเต็นท์นอนนี่จะเยี่ยมมากเลยข้างล่างเนี่ยดูดาวด้วยก็ได้ดูแต่ข้างบนมันก็สุดยอดเป็นดีหมดทุกมุมน่ะดาวดูด้วยนี่ก็บอกครับใครผิดออกครับแล้วเราใครเคยหลังมาท่านอ่ะพี่เก่งค่ะเอาท่าไหนก่อนพี่จับบ้างฮะพี่จับวันนี้ถึงเรียกเจ้าหนึ่งท่านี้นะผมนับสามนะหนึ่งสองนี่เผื่อทำภาพนิ่งท่าที่สองใครแอคชั่นบอกเขาค่ะทำได้ไหมหนึ่งสองยืดมือขวาใช้ไปสองครั้งละมือไหนอีกตามไปมือซ้ายชี้กล้องหนึ่งสองยืดต่อไปสู้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 ต่อไปคิวคุณแอคชั่นคิวคุณหนึ่งสองนี่มาต่อไปเฮ้ยอย่าลืมสองรูปนะจ๊ะตามไหมหนึ่งสองต่อไปคุณสามห้ามสามเกี่ยวเนี่ยทีเกี่ยวหนึ่งสองสามคุณกินคุณกินห
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 นิ้วอย่า2นิ้วอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 เอามาเลยเดินห่างกันเอ้คนแก่ต้องไปก่อนบ๊ายบายจับกันนะคะบ๊ายบายยาว2เจอกันยาว1ยาว2บ๊ายบายบ๊ายบายยาว2แล้วจะมาใหม่นะคะเจอกันที่อะไรแจ้งน้องเหรอคะจ้ะแค่หอมไปเตะกล้องเจ้าเก่าสวัสดีครับย่อสองวันนี้เรากลับแล้วครับทีมดอยกาเดียนกลับเชียงใหม่พงมันบางอย่างได้อย่างนี้ได้ใช่ไหมข้างหน้านี่เหมือนพิษหวังหรอกมาเลยอาจารย์จะอยู่ข้างหน้าก่อนอย่าเดินไวจ้ากล้องจะอยู่ข้างหน้าแล้วจ้ากล้องอยู่ข้างหลังไม่ไหวบนข้างบนถ่ายสมที่ชาวไทยถ่ายเยอะใช่ไหมครับบรรยายด้วยคุณแอบดูที่อะไรนะไวรัสส่งมาหน่อยนึงที่เป็นคลิปของทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะลงแล้วครับจากย.2ไปย.1ระยะทาง1กิโลสุดท้ายที่เราจะได้ชมธรรมชาติอีกสักครู่ก็เป็นถนนยางมันต่อยละหมดสิทธิ์อันหน้ามาทุกคนจะกลับเชียงใหม่แล้วนะครับตอนนี้คณะของเรามาทั้งหมด13คนกลับไปแล้ว2คนเหลืออยู่11คนนะครับตอนนี้เดินลงมาอยู่9คนลุงเพชรมาอย่างลุงเพชรอ่ะโอ้ลุงเพชรไปเสร็จแล้วดูดอกไปดูดอกพญาเสือโคร่งน้องเปียวนะคะค่ะและเป็นคนบ้านเดียวกันแต่เธอรับปากครูโยคะไว้แล้วเพราะครูโยคะทุกหน้าก็ได้เขาไปเที่ยวทะเลแล้วก็ทิ้งโรงเรียนไว้ให้น้องเปียวสอนถ้าเธอทิ้งมาถ้าเธอทิ้งมาก็เสียคนนะคุณจิดาอากาศเย็นๆแบบนี้ดีเนาะเย็นๆฉ่ำๆนี่เนาะคือถ้ารับปากขึ้นมากค่ะเดี๋ยวเอาดูกล้องหน่อยเย้ดูกล้องหน่อยมีการทักเราเจอกันนะคะเอ้ยตามองสูงไปเรื่อยเย้ดูนี่นะครับดูนี่ดีกว่าเดี๋ยวดูนี่มันลื่นโหไอ้กระเป๋าเขียวนี่ยังหื้อรถยนต์มอเตอร์ไซค์เอาฮะกระเป๋าเขียวนี่ยังหื้อมอเตอร์ไซค์เอา
เเออผมมาปลาผมมาละ1 2เย้ลุงเพชรไว้รุ่นบอกแล้วว่าอายุ40ก็ขอไปบอกคนอื่น70เขาหาโอกาสอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ไรแล้วจะได้มาอีกเนาะปลายฝนอ่ะปลายฝนต้นหนาวมาใหม่ครับเนี่ยครับคือธรรมชาติของดอยขุนตาลเส้นทางระหว่างย.2ไปย.1ครับระยะทาง1กิโลนี่คิดดูนะครับถ้าเป็นมาเลยมาเลยก็เป็นนามาเยอะกินกันนามาเยอะอย่างนี้แกว่งไม้แหละนามาเยอะแกว่งไม้เร็วเร็วเร็วเฮ้ยพวกเคยสวยหรือเปล่าทีมค่ะพี่แอดพวกเคยสวยหรือเปล่าพวกเคยสวยเหรอเมื่อกี่ปีมาแล้วเอาเริ่มเล็กขอดแล้วนะครับเริ่มเล็กขอดแล้วเต็มที่ครับเล็กขอดเกี่ยวเนี่ยห้อยมาพวงอย่างกับอันมาลายเกี่ยวอ่ะมาลายคล้องคอนกลับแล้วครับตอนนี้ครึ่งทางจากย.2ไปย.1ครึ่งทางย.2ไปย.1ครับตอนนี้ก็เมาแล้วครับคุณสูตรนี่เมาแล้วเมาดิบชาติหนึ่งย้อนไปเมื่อ100ปีก่อนนะครับนะจุดนี้เป็นจุดที่วางยุทธศาสตร์สมัยสงครามโลกนะครับเข้ามาสร้างแคมป์นะครับแล้วก็ต่อยอดไปเป็นย.2 ย.3 ย.4 นะครับนะจุดยุทธศาสตร์หนึ่งนะครับเราใช้เวลาเดินทางจากย.2 มาย.1เวลาประมาณ30กว่านาทีครับนี่.1.1จะกลับบ้านแล้วย.1ครับที่ทำการอุทยานเขาบอกว่าอีก2,500เมตรก็ถึงอาคารประชาสัมพันธ์เราจะเดินธรรมชาตินี่เหลือประมาณ300เมตรเดี๋ยวก็ถึงถนนลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับผู้ที่มาจากเชียงใหม่จากย.3 ย.2 ย.1เป็นอะไรจ๊ะสายรองเท้าไม่ทำงานปฏิวัติกะอึ๊บ
หลือเฟือเวลาเหลือเฟือตอนนี้ 9:58 บ้านหลังนี้ร้อยปีแล้วครับร้อยกว่าปีโอ้โหไม้หนาแหละไม้ชื้อราหนานะไม้ชื้อราหนาแต๊ะเดินไม่สลาดนั่นแหละนะหมื่นเลยถ่ายวีดีโอนะครับโยถ่ายด้านหลังเดี๋ยวเราแป๊บแป๊บแป๊บก่อนนะน่าเศร้าละต่างคนต่างทายวีดีโอครับโอ้ถ้าอยู่ค่าถ่ายด้วยเหรอไม่ใช่ค่ะค่าถ่ายเบี้ยงหลังมันต้องถ่ายวีดีโอเลยนั่งนี่มีกระเป๋านี่มีโอเคลงได้เลยลงละตั้งเดียวละเลยครับสวัสดีครับไปเลยครับย้อนหนึ่งครับย้อนหนึ่งจะไปศูนย์ให้ข้อมูลแล้วครับจากนี้ไป300เมตรถึงอาคารให้ข้อมูลอินฟอร์เมชั่นตั้ง300เมตรได้เนาะถึงห้องขุมข้อมูลอ่ะที่เต็นท์ด้านอ่ะถึงด้านไปกันแล้วจ้าด้านนี้ได้เนี่ยด้านเนี่ยที่จอดรถอ่ะ300เมตรเนาะเชิญเลยครับเดี๋ยวจะมาอีกค่ะเชิญเลยครับนี่มาขึ้นมาใหม่อีกนะลุงเพชรอย่างไปนะปุ้นเดี๋ยวย้ายกล้องไปเถอะเอามาเลยลุงเพชรเรามาตรงจุดนี้เมื่อวันเสาร์นะครับวันเสาร์ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นวันนี้วันจันทร์นะครับเราก็มาถึงจุดนี้เวลา 10:12 เดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางจากจุดนี้ไปที่สถานีรถไฟระยะทางตรงนี้ก็เป็นระยะทางเดินถนนนะครับระยะทางตรงนี้ก็อยู่ที่70บาทไม่ใช่2กิโลนะ2กิโลถ้าให้รถมารับก็70บาทพร้อมของบรรทุกนะครับเดี๋ยวเราต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวจ่ายเอง
เพราะว่าเงินกองกลางตรงนู้นนะคะตรงนู้นเขาขนมาที่นี่กลางเต็นที่นี่เดี๋ยวคุณจิ๋มแล้วคุณอะไรนะคุณจิ๋มคุณจิ๋มจะเคลียร์กลางเต็นอยู่ที่นู้นเขาก็คิดตังเหรอฮะ60เขาไม่คิดประจ๊ะอะไรนะ60ไปแล้วก็ไม่คิดประจ๊ะ60กลางเต็นไม่เกี่ยวครับครับตอนนี้เราถึงด่านตรวจก่อนขึ้นย่อ1ย่อ2ย่อ3ย่อ4นะครับอ๋อป้ายอยู่ข้างบนเมื่อกี้ผมยืนตรงนั้นไม่เห็นนี่ๆๆป้ายเขาบอกว่าทางเดินศึกษาธรรมชาติย่อ1ถึงย่อ4ถ้าเราเดินจากนี้ไปก็จะถึงinformation house นะครับหรืออาคารให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวห่างจากนี้ไปประมาณ2กิโลนะครับก็เป็นถนนแบบนี้ครับคดเคี้ยวครับถนนคดเคี้ยวแล้วก็จากนั้นไปอีกประมาณสัก1กิโลก็ถึงสถานีฮะไปรอได้แล้วเนาะครับอ่ะพี่น้องไปรอจะพูดได้แล้วครับคนบอกว่าตู้ที่3มันอยู่ปุ้นต้นมะม่วงปุ้นนี่นอนนี่นะเนี่ยชีวิตของคนชนบทเป็นแบบนี้คุณมาเกิดมันที่เจริญป่ายกระทามนี้คุณขึ้นกันถ้าคุณเป็นคนชนบทคุณอาจจะลุกสี1สี2พอมารอรถหน่อยคนว่าน่าจะมาคนบอกคนจะไปรอได้ละเขาหัวแล้วเขาเริ่มทางไหนปุ้นต้นหม่องปุ้นต้นมะกานไหนต้นหม่องม่วงปุ้นอ่ะต้นมะม่วงวะอันจะล่นบนน้ำหนักขึ้นอ่ะบนอยู่นี่แหละอะไรก็เหลือบางส่วนแต่หม้อเนี่ยหม้อสารพัดประโยชน์เล่นกลางตรงก็ฮ้อนภาพก่อนนะตอนแม่นาวไม่จ้ะช่วงนี้ฮ้อนแก่เกินนอนจ้ะครับผมต่อไปฝนต้นนาวไม่จ้ะผมจะไปแล้วเดี๋ยวมาสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ไม่กลัวไปแล้วครับกลัวหัวปลาไม่กลัวหัวปลารอรอนนับสามมาเป็นจ้าไว้ในใจมากจ้าเดี๋ยวขอซูซี่มาจ้านับสองเที่ยวหนึ่งสองสามสามไม่ตีสามแล้วรอนตอนหนึ่งก็ได้เหมือนกันเลยเดี๋ยวเขาเพียบอ่านปิ้นนะปิ้นจ้าถ้าถ่ายเซลฟี่กับปิ้นจ้าปิ้นจ้าปิ้นนะคะตู้มันตู้3แล้วก็ตู้ที่ทันมาเป็นตู้รถนอนเพิ่นปิดประตูหมดเมื่อเราเข้าทางคนอื่นเพิ่นกำลังนอนโกนกันอยู่กอกกอกอันนี้สลัมหรือเปล่าวันนั้นเราลงประมาณนี้หรอเนาะไปกันเหลืองนี่แล้วเนอะไปกันจะไปจริงดิไปกันเหลืองรถมาแล้วรถมาแล้วดีเลย
ตู้เบอร์3จะมีเลข3อยู่ทำไมเราต้องมาขึ้นตู้เบอร์3เพราะว่าจากตู้เบอร์3ไปเป็นตู้นอนประตูตู้นอนมันปิดคนเขากำลังนอนกันอยู่ห้ามรบกวนร้อนต้มไก่ครับตอนนี้เราคนดอยเล่นกลางพุ่นฮะเจ้านี่เล่นกลางพุ่นไปเข้าใกล้เลยป่ะพุ่นเล่นพุ่นอ่ะวางเลยวางแขนนี่ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปก็ไปนี่เดินเข้าไปในเข้าไปถ่ายรูปเอาละครับมาแล้วครับรถเชียงใหม่กลับจากขุนตาลจากขุนตาลจะไปเชียงใหม่ตู้ที่3ตู้ที่3นะครับเลขสามอ่ะมันห้าหยอกขึ้นไปเลยผมว่าพูดสามนะนี่ห้านะตู้สามไปปุ๊บโอ้ผมเติบเลยโอ้ผมเติร์กดึงออกกันมั้งดึงออกเลย มาฮะตู้ห้าลงไปนั่งตู้ห้าก็ได้ปะเขานั่งมาเป็นตีมันเท่าน่ะก็ขบวนรถด่วนนะครับจากกรุงเทพเข้าเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ตาตอนนี้เวลาเที่ยงบวกกันประมาณ1ชั่วโมงบ่ายโมงบ่ายโมง20ตอนนี้บ่ายเที่ยง18น่าถึงบ่ายโมง20บ่ายโมง20บ่ายโมง20เปลี่ยนเวลาเดินทางนะครับบอกลูกหลานมารับค่ะ Uber ไอ้เพชรถึงพุ่นประมาณบ่ายโมง20เนาะยังเนาะยังหัวกําลังสูบยังรถไฟยังหัวอยู่เนาะกำลังสูบยางอยู่ไม่เลยเนาะช้างชราที่3ช้างชราที่3จะมาไหมถ้ามาไม่ได้เร็วแก๊ปI'm
เดินทางกลับเชียงใหม่ครับจากกลุ่มคนเฝ้าดอยดอยกาเดียนจากสถานีรถไฟขุนตาลเดี๋ยวเราก็ผ่านลำพูนนะครับตอนนี้เพิ่งออกรถออกประมาณตอนนี้เวลาเที่ยง19นาทีถึงเชียงใหม่ก็อยู่ที่ประมาณบ่ายโมง20รถไฟวิ่งที่ไหนเนี่ยที่ไหนไอ้อันนี้ที่ไหนเนี่ยโอ้ของคุณก็มีโอ้สะพานขาวอ่ะไก่แดงมีชื่พวกไปไหนต่อ
ป่ะไปที่ไหนวะแค่ห่มแค่ซ้อนน่ะแค่ซ้อนแค่ซ้อนน่ะมันเป็นอย่างแค่ซ้อนน่ะน้ำแก้วอ๋อพอน้ำหอมอยู่ได้สักเกียร์เดียวกันแม่ถือธงมาด้วยลงมาเลยลงมาเลยมาตีตัวติดลูกไปเออติดขอบเกาะปุ้นไอ้ยาหลังว่าหลายเข้าหลายมันตัดมันไม่โค้งอ๋อกลับได้เลยเออกลับกลับได้เจอกันใหม่กันนะของกันนะเนาะหรือน้ำไหนคุณวันรถอยู่ไหนแม่โทรหาลูกเหรอลูกมายังมาทงมาทงมาแม่ดูตัวมันจะริ้วอ่ะเออโทรลูกยังโทรลูกยังจ้าได้เจอกันนะคะวางนี่แหละใช้ลากไปไหนวางนี่แหละวางนี่ไปไหนมายังอ๋อมาแล้วอันนี้ลูกเออหิ้วกางเลยโอ้มูเฮาเข่าหายไปไหนวะล่ะโอ้นี่ไงกุโซบาย